พี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันก็ไม่มีอะไรคาดเดาได้จริงไหมอย่างกรณีของที่เมื่อกี้ที่ผมพูดถึงลูกหยีนะคุณพ่อเสียชีวิตพี่น้องในช่วงต้มยำกุ้งเศรษฐีหลายคนล้มแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นหลังช่วงยุคโควิดเศรษฐกิจย่ำแย่จริงหรือเปล่าแล้วช่วงนี้โรคระบาดเยอะมากเลยพี่น้องรู้ไหมหวัดใหญ่กำลังระบาดเยอะมากมีทั้ง RSV มีทั้งอะดีโนเยอะไปจนหมดพี่น้องยาขาดตลาดมันไม่มีอะไรแน่นอนพี่น้องหรือชีวิตของคนเราเนี่ยดูดีๆอย่างเงี้ยที่สุดล้มหายตายจากไปพี่น้องถ้าเราไม่ได้อยู่ในประสบการณ์อย่างนั้นท่านจะเฉยๆแต่ถ้าท่านอยู่ในประสบการณ์นั้นท่านจะทำไงพี่น้องเราเจอทุกวันทุกวันอยู่เสมอผมคิดว่าผมเข้มแข็งผมร่างกายแข็งแรงตอนเช้าคนไข้ผมมาตอนเย็นผมเพียบเลยเพราะผมติดขนาดผมป้องกันใส่แมสทุกเซลล์อย่างเป็นติดอีกวันหนึ่งคิดว่าจะมาร่วมกลุ่มเซลล์ได้ผมก็มาไม่ได้เพราะว่าผมอ่อนมากเลยจนไม่ไหวพี่น้องอันนี้เป็นตัวอย่างชัดๆแล้วผมถามพวกเราแล้วพวกเราจะมีอะไรบ้างที่เราจะต้องเผชิญแล้วผมถามว่าถ้าเราเจออย่างนี้เราจะทำยังไงพี่น้องรู้เปล่าผมเทศนาซีรีส์ดีเพราะเป็นประสบการณ์ของผมและเป็นประสบการณ์ของคนดาวิดและผมรู้ว่าเราทุกคนต้องการเราไม่ได้มาโบสถ์เพื่อมาทำพิธีกรรมทางศาสนาไม่ใช่แต่พระเจ้ารักเราพระเจ้ามีพระวจนะพระเจ้ามีพระคัมภีร์พระเจ้ามีซึ่งกันและกันพระเจ้ามีคริสตจักรพระเจ้ามีพระเจ้าส่งพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนแทนเราพี่น้องครับเพื่อช่วยเราแต่ในขณะเดียวกันซาตานมันก็มาเพื่อลักฆ่าและทำลายพยายามดึงเราออกไปเสียแล้วพี่น้องแล้วมันก็ประสบความสำเร็จด้วยนะจริงหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กันแล้วมันประสบความสำเร็จเพราะอะไรเพราะเราไป empower มันไงมันเราไป empower ซาตานมันทำอะไรเราไม่ได้แต่เราไป empower ซาตานแล้วเราตามมันไปโดยไม่รู้ตัวมันใช้สิ่งสวยๆงามๆมาตามเราไปอาจารย์พี่น้องท่านต้องรู้ตัวท่านต้องรู้ความจริงพี่น้องที่รักครับผมจะบอกพวกเรานะครับเมื่อเราเชื่อพระเยซูบังเกิดใหม่แล้วเนี่ยใช่หรือเปล่าผมก็เป็นพี่น้องส่วนใหญ่เลยบอกเนี่ยเรามีความปรารถนาที่อยากจะให้น้ำพระทัยของพระเจ้านั้นมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราใช่หรือเปล่าเห็นคนรับเชื่อพี่น้องอันนี้เป็นความประสงค์ของทุกคนที่รับเชื่อพี่น้องเราไม่จำเป็นต้องพยายามที่จะมีความปรารถนาเพราะว่านั่นเป็นธรรมชาติของคนเกิดใหม่จริงหรือเปล่าเหมือนเป็ดอะพี่น้องครับมันถึงอายุขนาดหนึ่งมันก็จะว่ายน้ำมันเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปผลักดันให้มันว่ายน้ำอันนี้เป็นธรรมชาติอาทิตย์ที่ผ่านมาต่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาในครอบครัวเราชื่นชมยินดีเพราะว่าเป็นซีซั่นใหม่ของเอริกพระเอริกเดินได้เดินทั้งวันเลยเดินตลอดบ้านเลยเดินตลอดเวลาเลยตอนแรกเราก็ตื่นเต้นตอนหลังพ่อเขาเหนื่อยแล้วพี่น้องเราไม่ต้องไปบังคับมันเป็นเรื่องปกติพี่น้องครับคือเมื่อเราใช้เวลาใกล้ชิดและติดสนิทอยู่กับพระองค์เช่นเราเฝ้าเดียวอย่างสม่ำเสมอเช่นเราอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นจะถ่ายลงมาให้กับเราจนกลายเป็นธรรมชาติไม่เป็นปกติเพราะฉะนั้นผมรู้ว่าคนที่เป็นคริสเตียนผมดูธรรมชาติของเขาไม่ต้องไปพูดอะไรมากนักพี่น้องครับและผมอย่าบอกพูดเราเรื่องใหญ่ๆอันนึงซึ่งโบสถ์เราพูดเสมอหลายที่ก็พูดนะครับแต่โบสถ์เราย้ำมากๆเลยก็คืออะไรปะน้ำพระทัยของพระเจ้าตรงไปตรงน้ำพระทัยนั้นคืออะไรครับในสวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพี่น้องเราต้องการให้สวรรค์ที่เป็นสวรรค์นั้นลงมาเป็นสวรรค์ในแผ่นดินโลกนี้เพราะฉะนั้นน้ำพระทัยของพระเจ้าง่ายๆให้แผ่นดินสวรรค์เป็นจริงพี่น้องสังเกตดูสิเราแม้กระทั่งเราเจอปัญหาเราก็ให้สวรรค์มาเป็นจริงในส่วนของเราที่เป็นมนุษย์นั้นบทบาทของเราที่สำคัญคืออะไรป่ะคือการเชื่อฟังจะทำให้แผ่นดินสวรรค์ลงมาแผ่นดินสวรรค์มีจริงและเราจะทำแผ่นดินสวรรค์เป็นจริงเราต้องเชื่อฟังพี่น้องแล้วมีลักษณะของแผ่นดินสวรรค์หลายๆอย่างไม่ได้ผมพูดถึงลักษณะของแผ่นดินสวรรค์อีกอันหนึ่งซึ่งอาจารย์เปาโลได้พูดไว้ในพระธรรม1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ16ถึงข้อ18กล่าวว่าจงเชื่อบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างเสมอจงขอพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์พี่น้องดูพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ดีๆนะครับ2สิ่งที่อยู่ในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้คือพระประสงค์หรือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่อาจารย์เปาโลนั้นไม่ใช่หมายเขาว่าให้เรามีอาชีพอะไรหรือทำงานอะไรนะครับพี่น้องครับแต่เป็นอะไรครับพี่น้องครับแต่เป็นท่าทีในหัวใจของเราที่เราจะสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นยังไงจริงหรือเปล่าสิ่งที่สำคัญคือไม่ใช่อาชีพ
ม่ใช่การงานแต่เป็นท่าทีในใจของเราแต่ประการที่สองน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเรามีสามอย่างที่พูดในตอนนี้มีอะไรบ้างครับหนึ่งอะไรครับชื่นบานเสมอพี่น้องท่านชื่นบานหรือเปล่าชื่นบานไหมเราเจอปัญหาเราชื่นบานหรือเปล่าใช่ไหมนี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้ชื่นบานประการที่สองคืออะไรครับอะไรครับอธิษฐานเสมอเพราะฉะนั้นอย่าลืมพรุ่งนี้นะครับเจอกัน อธิษฐานเสมอตอนเช้าอธิษฐานเราอธิษฐานเสมอและประการที่สามคืออะไรครับขอพระคุณในทุกกรณีพี่น้องอาจารย์เปาโลเป็นผู้ที่เห็นสวรรค์ไปสวรรค์ชั้นที่สองมาแล้วไปชั้นที่สามมาแล้วพี่น้องครับเขารู้ว่าแผ่นสวรรค์เป็นยังไงแต่พี่น้องรู้หรือเปล่าว่าอันนี้คือลักษณะของสวรรค์มีความชื่นบานอธิษฐานและขอพระคุณในทุกกรณีพี่น้องผมอยากถามพวกเราจริงๆเราทำหรือเปล่าทำไมเรามีปัญหาทำเราแก้ปัญหาไม่เราเจอปัญหาลูกของเราพ่อแม่ของเราหลานของเราหรือว่าคนทำงานของเราหรือตัวเราสุขภาพของเราแล้วเรามีปัญหาเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำสามสิ่งนี้แล้วไม่ตอบสนองได้สามสิ่งนี้พี่น้องครับอยากจะบอกพวกเรานะครับทั้งสามสิ่งนี้จะดูดเอาพลังและความจริงของแผ่นสวรรค์เข้ามาในตัวเราและในสถานการณ์ของชีวิตเราสามสิ่งนี้จะดูดพลังและความจริงของแผ่นสวรรค์เข้ามาในตัวเราพี่น้องเรามีปัญหาเพราะอะไรเรามีปัญหาเรื่องเงินแล้วเราก็วิตกเพราะอะไรเพราะเราไม่เอาแผ่นสวรรค์เข้ามาในตัวเราพี่น้องครับน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จคือในสวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นโลกพี่น้องแล้วเราจะทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จเราต้องเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราให้มีท่าทีสามประการนี้เพราะอะไรครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าท่าทีสามประการนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการดูดสวรรค์ลงมาเมื่อพี่น้องลองดูสิเมื่อเราขาดเงินเราเป็นไงเราแพนิคเราวิตกเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ดูดสวรรค์ลงมาเมื่อเรามีโรคภัยไข้เจ็บเราไม่ยอมดูดสวรรค์ลงมาเราไม่ดูดสวรรค์ลงมาเพราะเราไม่มีท่าทีสามประการนี้พี่น้องที่รักครับเพราะเครื่องมือสามประการนี้จะเป็นเครื่องมือที่เสริมกำลังให้เข้มแข็งในพระเจ้าได้พี่น้องทำไมคนอายุสั้นเพราะอะไรเพราะเขาท้อใจคนอายุสั้นเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่มีกำลังในการเดินชีวิตแต่พี่น้องถ้าจะมีกำลังในการเดินชีวิตท่านต้องมี3ประการนี้พี่น้องสังเกตดีๆนะครับถ้าทั้ง3ประการนี้จะต้องกลายเป็นวิถีชีวิตจะต้องกลายเป็นวิถีชีวิตของเราให้ได้พี่น้องครับไม่เพียงแต่ตอนที่เรามีปัญหาหรือต้องการคำตอบจากพระเจ้าเราค่อยมีไม่ใช่แต่ต้องเป็นไลฟ์สไตล์พี่น้องถ้าเป็นไลฟ์สไตล์พี่น้องจะสังเกตเห็นผมจะพูดเรื่องไลฟ์สไตล์มากเยอะแยะเช่นผมจะพูดหรอไงรู้หรือเปล่าผมเป็นคริสเตียนผมไม่เคยขาดโบสถ์เลยผมไม่ได้พูดเพื่ออวดตัวเองแต่ผมกำลังพูดว่านี่คือวิถีชีวิตของผมผมยังจำได้เลยมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปพักร้อนกับครอบครัวแล้วมันติดวันอาทิตย์ผมทำไงรู้ป่ะหาโบสถ์ที่นั่นไม่ได้เรานมัสการพระเจ้าที่บังกะที่ข้างชายหาดในครอบครัวตอนนั้นพี่ปอไปด้วยเรานมัสการพระเจ้าเพราะการนมัสการเป็นวิถีชีวิตของผมพี่น้องครับเราจะต้องมาโบสถ์เป็นวิถีชีวิตเราต้องรักพระวจนะเป็นวิถีชีวิตเราจะต้องขอพระคุณพระเจ้าเป็นวิถีชีวิตพี่น้องครับปัญหาหรือวิกฤตของเรานั้นน่ะมันจะเป็นตัวปลอกเปลือกชีวิตของเราว่าภายในเราเป็นยังไงตัวตนข้างในเป็นยังไงพี่น้องผมรู้จักท่านตอนไหนรู้ป่ะแล้วผมรู้จักตัวเองเมื่อไหร่รู้ป่ะเมื่อผมมีปัญหาเพราะตอนที่เรามีเงินเยอะตอนที่เรามีสุขภาพที่ดีตอนที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีมันไม่ใช่ตัวตนจริงไม่ใช่ตัวตนจริงของเราแต่เมื่อมีปัญหาปุ๊บเปลือกมันปอกออกครับข้างในเป็นอะไรมันเห็นตอนนั้นแหละพี่น้องครับจริงๆจะต้องเทศทั้ง3เรื่องแต่วันนี้ผมจะเทศเรื่องสำคัญก็คือเรื่องการขอบพระคุณพี่น้องหัวข้อคำเทศนาซีรีส์นี้ก็คือการเสริมกำลังตัวเองในพระเจ้าผมบอกว่าไงผมได้ยกตัวอย่างดาวิดเสริมกำลังตัวเองในพระเจ้าใช่ป่ะจึงสามารถที่จะเผชิญกับสาวกของตัวเองวีรบุรุษของดาวิดที่หันมาต่อสู้กับดาวิดจะฆ่าดาวิดแต่ดาวิดเปลี่ยนสถานการณ์เขาจัดการตัวเองได้เขาหิ้วปีกตัวเองขึ้นมาแล้วผมพูดต่อไปอีกก็ไม่ไงครับเพราะว่าดาวิดเสริมกำลังแล้วผมจะเทศนาต่อไปเราจะเสริมกำลังตัวเองได้เราต้องเพ่งไปที่พระเยซูเมื่อมีปัญหาต้องเพ่งพระเยซูและอีกคำเทศนาหนึ่งผมว่าไงถ้าเราอยากจะเสริมกำลังตัวเองได้เราจะต้องรู้ว่าพระเจ้าดีพระเจ้าดีถ
้าท่านอยากจะเสริมแล้ววันนี้ผมกำลังจะเทศนาว่าถ้าท่านอยากจะเสริมกำลังตัวเองพระเจ้าได้ฮิ้วปีกตัวเองได้ท่านต้องเรียนรู้ที่จะขอบพระคุณพระเจ้าสลดทุกสิ่งพี่น้องเห็นผมยิบยิงอย่าคิดว่าผมไม่มีปัญหาผมดูแลบทนี้มา30กว่าปีคิดว่ามีปัญหาหรือเปล่าเพียบครับแต่ผมสามารถยืนอยู่ที่นี่ได้เพราะผมขอบพระคุณพระเจ้าสลดทุกกรณีพี่น้องครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวผมสถานที่เกิดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคริสตจักรแห่งนี้มีประเด็นที่ต้องท้าทายเยอะแยะไปจนหมดพี่เราครับพวกเราฟังนะตอนที่เราอยู่ตอนที่เราย้ายโบสถ์ออกมาจากโรงหนังสุริวงศ์นะแล้วก็ไปอยู่ที่สถานนมัสการใหม่ของเราพริ้งเพาตึก5ชั้นพี่เรารู้เปล่าว่าค่าเช่าเดือนละ 50,000 ติดลบทุกเดือนครับเงินจะต้องหายไปหลายแสนเงินนั้นมาจากไหนอยู่ล่ะจะเล่าให้ฟังพ่อผมให้ยืมมาติดหนี้รู้ไหมหลังจากในที่สุดเราไม่ไหวแล้วในที่สุดจากเดือนละ 50,000 เหลือเดือนละ 3,000 ย้ายจากร้านเสริมสวยพริ้งเผาย้ายไปอยู่ที่สมาคมจีน 3,000 บาทแล้วภายในเวลา 2-3 ปีเราใช้หนี้หมดนี่ใครที่นี่พ่อผมนะผมคืนพ่อผมพี่น้องเราพวกเราเห็นยิ้มยิ้มอย่างเงี้ยเห็นยิ้มยิ้มไงพี่น้องมันลำบากแต่ในความลำบากนะผมเสริมกำลังตัวเองในพระเจ้าผมสามารถยืนจัดจนถึงจุดนี้ได้เพราะอะไรเพราะว่าผมขอบพระคุณพระเจ้าแม้อนาคตไม่รู้จะเป็นยังไงก็ตามพี่น้องที่รักครับนี่คือสิ่งที่ยากลำบากอย่างยิ่งพี่น้องครับผมจะบอกการขอบพระคุณเป็นสิ่งที่สำคัญการขอบพระคุณนั้นคืออะไรครับผมจะพูดช้าๆนะครับพี่น้องดูตามผมนะครับการขอพระคุณเป็นการเห็นด้วยกับสวรรค์โดยการที่เรายอมรับความจริงว่าชีวิตของเรานั้นเป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าและพระองค์ทรงไว้ซึ่งอธิปไตยของพระองค์พระเจ้าทรงใจกว้างอย่างสุดๆชีวิตที่พระเจ้าประทานให้กับเราในโลกนี้นั้นไม่ใช่เพียงเพื่อให้เราอยู่รอดแต่เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยพระพรอย่างสมบูรณ์เอเมนไหมพี่น้องฟังอีกรอบหนึ่งการขอบพระคุณเป็นการเห็นด้วยกับสวรรค์โดยการที่เรายอมรับความจริงว่าชีวิตของเรานั้นเป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าและพระองค์ทรงไว้ซึ่งอธิปไตยของพระองค์พระองค์ทรงใจกว้างอย่างสุดๆชีวิตที่พระเจ้าประทานให้กับเราในโลกนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อให้เราอยู่รอดแต่เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยพระพรอย่างสมบูรณ์เอเมนไหมพระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตที่บริบูรณ์พี่น้องที่รักครับพระเจ้าพระเยซูต้องการให้เรายากจนแต่ผมไม่ได้มาเทศนาเรื่องไอ้ศาสนศาสตร์ความมั่งคั่งนะครับพี่น้องครับพระเจ้าต้องการให้เรามั่งคั่งแต่ว่าถูกต้องพี่น้องครับแต่ถ้าไม่ตั้งใจสังเกตว่าเราได้รับอะไร เราก็จะไม่มีประสบการณ์แบบนี้ที่พระเจ้าประทานให้พูดใหม่ครับถ้าเราไม่ได้ตั้งใจว่าเราได้รับอะไรเราก็จะไม่มีประสบการณ์แบบนี้นี่คือความจริงนี่คือของขวัญที่พระเจ้าประทานให้กับเราถ้าเราไม่เข้าใจว่าเราได้รับอะไรเราก็จะไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของสิ่งที่เราได้รับจริงหรือเปล่าโอเคผมยกตัวอย่างฟังดูแล้วอาจจะแอบสแต็กไปนิดหน่อยพี่น้องครับสมมุติว่าเราไปงานวันเกิดของเพื่อนของเราเพราะเพื่อนคนนี้ของเราเป็นเพื่อนสนิทของเรามากเรารู้ว่าเขาชอบอะไรเขาต้องการกินอะไรเขาขาดอะไรและเราพยายามเก็บเงินซื้อของขวัญชิ้นนึงให้กับเขาและเมื่อมาถึงวันเกิดเราก็เอาของขวัญนั้นใส่ในกล่องเอาไปให้เขาแต่ปรากฏว่าเพื่อนเราคนนี้ก็ไม่สนใจของขวัญนี้เลยเอาได้เราก็ขอบคุณค่ะแล้วก็วางเลยเขาไปต้อนรับแขกคนอื่นพี่เราถ้าท่านเจอสภาพการแบบท่านจะรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงครับต้องอุตส่าห์ของไปให้เก็บเงินอย่างดีราคาก็แพงสำหรับเราอย่าถูกสำหรับเขาก็ได้แล้วรู้สึกยังไงพี่น้องครับผมจะบอกพวกเรานะครับบางครั้งเราเป็นเพื่อนคนนั้น
ที่ทำกับพระเจ้าแบบนี้จริงหรือเปล่าพี่น้องที่รักครับมีคริสเตียนหลายคนที่ทำแบบนี้กับพระเจ้าคืออะไรครับที่ตอบสนองต่อของของขวัญหรือของประทานที่พระเจ้าประทานให้กับเขาแบบนี้ดีพระอย่างยิ่งของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์หลายคนไม่ได้รับหลายคนไม่ยอมรับของประทานที่พระเจ้าประทานให้เพราะเขาไม่เข้าใจของประทานนี้และไม่รู้ว่าจะใช้ของประทานนี้อย่างไรเช่นภาษาแปลกๆมีคริสเตียนบางคนบอกเราไปดูพระคัมภีร์สิลิสต์ของของประทานภาษาแปลกๆอยู่ท้ายสุดเลยผมไม่สนใจหรอกพี่น้องครับเปรียบเทียบกับของขวัญของเพื่อนของเราที่เราให้เพื่อนของเราในวันเกิดนั้นถ้าเพื่อนของเราหรือลูกของเราบอกว่าของขวัญที่เราให้เขานั้นมันเล็กกล่องเล็กไม่น่าสนใจเลยทิ้งไว้แหละเรารู้สึกยังไงแบบเดียวกันกับพระเจ้าพระเจ้าก็รู้สึกแบบนี้พี่น้องครับผมอยากจะพูดเราพวกเราว่าการตอบสนองการปฏิเสธของขวัญอันนี้คืออะไรครับท่าทีแบบนี้คือความหยิ่งเราหยิ่งครับใช่หรือเปล่าหลายครั้งพี่น้องคริสเตียนเราทำแบบนี้กับพระเจ้าพระเจ้าให้กับเราเราไม่ยอมรับเราปฏิเสธของขวัญพี่น้องครับผมยกตัวอย่างเช่นนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราเห็นว่าการขอบพระคุณนั้นมันตรงกันข้ามกันแต่การขอบพระคุณนั้นเป็นการแสดงถึงออกถึงความถ่อมใจจริงไหมเป็นการขอบพระคุณนั้นเป็นวิธีการรับอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราเป็นการแสดงว่าเราเห็นคุณค่าและให้เกียรติความสัมพันธ์ที่พระเจ้าทรงมีกับเราและเป็นการไว้วางใจในความดีของพระเจ้าว่าแม้เราจะไม่เข้าใจสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราก็ตามทุกอย่างที่พระเจ้าประทานให้ผมผมขอบคุณหมดแม้ผมไม่เข้าใจทำไมพระเจ้าให้ผมมารับใช้พระเจ้าทำไมพระเจ้าต้องให้ผมออกจากโบสถ์เดิมทำไมผมจะต้องสูญเสียอะไรหลายๆอย่างทำไมผมต้องลงทุนชีวิตขนาดนี้พี่ผมก็ไม่เข้าใจแต่มาจนถึงจุดนี้แม้ผมไม่เข้าใจผมขอบคุณพระเจ้าพี่น้องท่านเป็นหรือเปล่าผมรู้ว่าแต่ละคนในที่นี้อาจจะมีปัญหาหนี้สินอาจจะมีปัญหาสุขภาพอาจจะมีปัญหาครอบครัวอาจจะมีปัญหาพี่น้องผมก็มีอย่างยศในเช่นผมพี่น้องรู้ยังสมาชิกในโบสถ์ผมรู้ผมมีปัญหาสุขภาพบาง 2-3 อย่างที่พระเจ้าก็ยังไม่รักษาผมผมก็ยังขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอจนบางคนบอกว่าขอบคุณไปทำไมบ้าผมไม่เข้าใจแต่ผมก็ยังขอบคุณอยู่นี่คือการขอบคุณที่ถูกต้องจริงหรือเปล่าพี่น้องครับเหตุผล2ประการที่พระเจ้าประทานสิ่งดีๆและสมบูรณ์ให้กับเราคืออะไรครับพี่น้องทำไมล่ะทำไมพระเจ้าให้ดีของดีกับเราทำไมพระเจ้าต้องประทานให้กับเราประการที่1พระเจ้าต้องการให้เราเจริญมั่งคั่งครับและประการที่2เพื่อบอกว่าพระองค์รักเราและเชิญเรามาสามัคคีธรรมกับพระองค์พี่น้องดูความรักของพระเจ้าเต็มที่อันนี้คือท่าทีข้างในที่เราจะขอบพระคุณพี่น้องผมไม่ได้มาบอกว่าขอบคุณวิธีนั้นวิธีนี้ไม่ใช่แต่ผมจะไปจัดการท่าทีภายในของเราว่าเราจะขอบคุณยังไงบ้างพี่น้องทีนี้ถ้าว่าเราอยากจะมีวิธีชีวิตในการขอบพระคุณนะท่านจะต้องมีความเข้าใจ2สิ่งนี้อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าให้เราเจริญมากขึ้นและเราจะไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นทำไมคนนั้นรวยกว่าเราคนนั้นคนนี้มีฐานะดีกว่าเราทำไมคนนี้มีพื้นภูมิดีกว่าเราเราจะไม่พูดเปรียบเทียบเลยแต่เราขอบคุณพระเจ้าแม้เราจำกัดจริงหรือเปล่ายิ่งเราจำกัดยิ่งพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าชอบทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พระเจ้าไม่ใช่ชอบทำสิ่งที่ยากนะพระเจ้าชอบทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พี่น้องครับโอเคทีนี้ผมอยากจะเข้าเรื่องว่าที่เราต้องมาเข้าใจว่าแล้วคุณค่าของการขอพระคุณเป็นยังไงครับพี่น้องครับเมื่อพระเจ้าบอกให้เราขอบพระคุณพระเจ้าเนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจนะครับพระเจ้าให้เราขอบพระคุณไม่ใช่หมายความพระเจ้าอยากได้อะไรกับจากเราบางทีเราคิดว่าพระเจ้าอยากได้อะไรกับเราผมเจอคริสเตียนคนหนึ่งเขาล้มละลายในทางธุรกิจแล้วคนนี้เขารับใช้พระเจ้าเป็นมัคคายกในโบสถ์เขาพูดคำหนึ่งว่าไงแล้วป่ะพระเจ้าทำกับผมเจ็บแสบมากโอ้คุณพูดได้ยังไงแล้วเขาทิ้งพระเจ้าไปเลยนะเศร้าไหมเขาไม่เข้าใจพี่น้องแล้วบางคนคิดว่าพระเจ้าให้เรารับใช้เพราะพระเจ้าต้องการให้เราพระเจ้าอยากจะได้อะไรบางอย่างจากเราจริงๆไม่ใช่พี่น้องครับผมมาถึงจุดนี้นะผมรับใช้พระเจ้าไม่ใช่ผมไม่ได้คิดเลยว่าพระเจ้าต้องการอะไรจากผมแต่ผมกลับรู้สึกเป็นพระคุณของพระเจ้าต่างหากจนถึงบัดนี้ผมรู้สึกเป็นพระคุณของพระเจ้าที่ผมได้รับใช้พระเจ้าพี่น้องผมเป็นพระคุณของพระเจ้าที่ผมรู้จักพระเยซูผมอยากขอบคุณพระเจ้าสำหรับพ่อผมเลยที่พ่อผมนำผมมาเชื่อพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้ทรงอวยพรเรา
เพื่อเราจะได้ให้บางอย่างพระองค์กลับคืนแต่พระองค์ต้องการให้เราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะการขอบพระคุณนั้นเป็นการยอมรับความจริงเกี่ยวกับชีวิตนี้ผมขอบคุณพระเจ้าเพราะผมยอมรับความจริงเกี่ยวกับชีวิตของผมยังไม่จบและเมื่อเรายอมรับความจริงนี้ความจริงนี้จะปลดปล่อยเราเป็นไทยและจะทำให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงใส่ในชีวิตของเรานั่นเองโอ้โหพี่น้องว่าจริงหรือเปล่าถ้าท่านเริ่มต้นขอบพระคุณท่านจะรู้จักความจริงในชีวิตของท่านและความจริงนั้นในชีวิตของท่านนั้นจะปลดปล่อยเราเป็นไทยแล้วในที่สุดเราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องคิดดูสิในประเทศไทยมีหมอกี่คนรับใช้พระเจ้าแบบผมไม่ได้พูดแบบอวดตัวนะครับผมมีเพื่อนของพ่อผมมีเพื่อนของลูกของเพื่อนพ่อผมคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจแล้วก็ลูกสาวเขาทำประกันแล้วผมทำประกันกับเขาประกันชีวิตแล้วเขาว่าไงแล้วเปล่าพี่น้องรู้เปล่าจากผมชื่อเล่นอะไรหรือพี่น้องรู้เปล่าผมชื่อเคียงนะวันนึงเขาบอกหมอเคียงนี่มันเก่งนะโอ้โหมันเมคมันนี่เยอะนะทำคลินิกไม่พอนะวันอาทิตย์จะไปหาเงินที่โบสถ์อีกเก่งมากเลยพี่น้องเข้าใจหรือเปล่าเขามองอย่างเงี้ยเขาบอกคิดว่าผมเมคมันนี่เพราะฉะนั้นหมอเคียงนี่ฉลาดมากเลยโอ้โหหาเงินทุกวันเลยไม่มีวันหยุดโอ้สุดยอดเขาไม่ใช่ความจริงของพระเจ้าแต่ผมกับตัวละครผมรู้สึกผมขอบคุณพระเจ้าอย่างมากที่ผมได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าและผมมีความรู้สึกผมมีคุณค่าชีวิตมากผมภูมิใจในอาชีพของผมและพี่น้องรับปากผมกับสิ่งที่ผมตั้งใจพี่น้องคิดดูสิผมรับใช้พระเจ้าผมรับใช้พระเจ้ามา30กว่าปี32ปีของคริสตจักรแห่งนี้อีก8อีก6ปีของคริสตจักรเดิมเกือบ40ปีที่ผมรับใช้พระเจ้าทำไมผมยังยืนหยัดอยู่ขนาดนี้ผมยืนหยัดขนาดนี้เพราะผมรู้ความจริงของชีวิตไงและความจริงของชีวิตนี้ทำให้ผมเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผมคิดว่าวันหนึ่งเมื่อผมกลับไปหาพระเจ้าผมจะไปสรรเสริญพระเจ้าที่ผมรับใช้จริงป่ะพี่น้องเทียนะครับมันผมเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเมื่อผมโดนการนำขนาดไหนก็ตามผมก็ไม่กลัวเมื่อผมเจอความยากลำบากอะไรผมก็ไม่กลัวเพราะอะไรเพราะผมรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงป่ะและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจะจัดเตรียมอยู่เสมอพี่น้องเมื่อผมขาดเงินผมทำไงผมก็ไปขอพระเจ้าเมื่อผมขาดสติไปผมก็ไม่ขอต่อพระเจ้าก็ให้ผมตลอดเวลาเลยทุกอย่างพี่น้องทีละครับนี่คือสิ่งเดียวแต่ถ้าเราไม่ขอพระคุณอะไรเกิดขึ้นถ้าเราไม่ขอพระคุณเรากำลังตัดตัวเองออกจากความจริงเกี่ยวกับตัวเราที่พระเจ้าสร้างเรามาพี่น้องถ้าท่านไม่ขอพระคุณพระเจ้าท่านกำลังตัดความจริงเกี่ยวกับชีวิตของท่านเองกับพระเจ้าถ้าผมรับใช้พระเจ้าแล้วผมไม่ขอบคุณพระเจ้าซาตานมันเริ่มทำงานแล้วผมก็โอ้โหลำบากนะเหนื่อยก็เหนื่อยรับใช้ก็เจอแต่ปัญหาคนเจอโน่นเจอนี่ไม่เอาละพี่น้องครับจริงหรือเปล่าพี่น้องครับเรากำลังตัดตัวเองจากพระเจ้าพี่น้องผมอยากให้ดูพระธรรมของพระเจ้าข้อหนึ่งยาวนิดนึงในพระธรรมโรมบทที่1ข้อ18ถึงข้อ21ผมจะอ่านนะครับเพราะอันนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์เปาโลได้เขียนให้กับพี่น้องที่กรุงโรมเพื่อพูดถึงความบาปของมนุษย์และพูดถึงว่าทำไมมนุษย์ทำบาปและทำบาปวิปริตเยอะแยะประจุหมดเพราะอะไรมันเกี่ยวข้องกับการที่เขาไม่มีใจขอบพระคุณและเช่นเดียวกันก่อนที่อ่านพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้สรุปความคิดก่อนพี่น้องถ้าท่านไม่มีใจขอบพระคุณนะเราจะมีแนวโน้มที่จะทำบาปคนที่ทำบาปเพราะอะไรเพราะไม่เคยขอบพระคุณเพราะเขาเก่งเพราะเขาแน่เพราะเขามีเพราะเขารู้ทุกอย่างนั่นแหละคือความหยิ่งและอันตรายจะเกิดขึ้นและพี่น้องสังเกตปัจจุบันสังคมเป็นแบบนี้ด้วยใช่หรือเปล่าตอนนี้มนุษย์มีความรู้ความสามารถมากเพราะฉะนั้นมนุษย์หยิ่งเจอหรือเปล่าแต่พี่เรารู้เปล่าว่าประเทศที่มนุษย์หญิงมากๆมีแต่ปัญหาเยอะแยะไปจนหมดและที่สุดเขาค้นพบว่าเขาไม่มีอะไรพี่น้องในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้กล่าวดังนี้เพราะว่าพระเจ้าทรงสำแดงพระพิโรธของพระองค์มาจากสวรรค์ต่อความหมิ่นประมาทพระองค์และความชั่วร้ายทั้งมวลของมนุษย์ที่เอาความชั่วร้ายนั้นบีบคั้นความจริงเพราะว่าการที่รู้จักพระเจ้าก็แจ้งกับพวกเขาเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่เขาแล้วตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมานั้นสภาพของพระเจ้าที่ตามนุษย์มองไม่เห็นคือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างฉะนั้นเขาจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลยคือสภาพความเป็นพระเจ้าของพระเจ้าเนี่ยมนุษย์ทุกคนรู้หมดแล้ว
พระเจ้าสำแดงในธรรมชาติข้อ21ด้วยเพราะว่าถึงแม้เขาได้รู้จักพระเจ้าแล้วรู้จักพระเจ้าแล้วเขาไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าหรือขอบพระคุณพระองค์รู้อย่างนี้แล้วไม่ขอบพระคุณรู้อย่างนี้แล้วไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นไงบ้างพออย่างนี้ปุ๊บแต่พวกเขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระและจิตใจโง่เขาของเขาก็มืดมัวไปพี่น้องเห็นไหมท่ามกลางความเก่งฉลาดเทคโนโลยีสูงของโลกนี้เป็นไงบ้างโลกนี้ทำบาปที่มันวิปริตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจริงหรือเปล่าความบาปมากขึ้นเพราะอะไรมันเป็นผลของการที่ไม่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าในพี่น้องจะรักครับเมื่อเราเห็นพระเจ้ามีประสบการณ์กับพระเจ้าท่านต้องขอบพระคุณพระเจ้าอาจารย์เปาโลได้ชี้เห็นว่าพระเจ้าไม่ได้ซ่อนพระองค์ไว้ไม่ให้เราพบได้และการรู้จักพระเจ้าไม่ยากพี่น้องครับเพราะพระองค์เปิดเผยพระองค์เองในธรรมชาติทุกวันทุกวันทุกวันพี่น้องเราคิดดูนะครับถ้าโลกนี้ถ้าหากว่าโลกหยุดหมุน1ชั่วโมงอะไรเกิดขึ้นพูดนี้พี่น้องอาจจะเข้าใจยากเพราะวิทยาศาสตร์มากเกินไปถ้าพระเจ้าดึงอากาศออกไปแค่5นาทีเป็นไงครับตายแน่มูสูเขาพวกเราเข้าใจหรือเปล่าพระเจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าจริงหรือเปล่าที่เราสูดเข้ามาได้เนี่ยจะผมมีพี่น้องคนหนึ่งเป็นพี่น้องในคริสตจักรเราตอนนี้มีอยู่แล้วเขาเป็นโรคหืดหอบพี่น้องรู้เปล่าอาจารย์หมอกลางคืนนะผมต้องขึ้นไปบนดาดฟ้าไปสูดเอาอากาศเพราะอะไรเพราะเขาเป็นโรคหอบหืดไงไอหลอดลมมันตีบอ่ะเขาต้องไปหาเขาเป็นไงเขาต้องไปหาอากาศสูดที่ไหนพี่น้องถ้าเราอากาศมันออกไปนะเราไม่มีเพราะฉะนั้นพี่น้องเราไม่มีสิทธิ์ยิงเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราหายใจขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราขอบพระคุณพระเจ้านั้นเป็นการที่เราแสดงยอมเป็นการที่เราแสดงว่าเรายอมรับความจริงและการที่เรายอมรับความจริงอันนี้เปิดตัวเราเองให้ก้าวเข้าไปรับรู้ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้พี่เราท่านไม่รับรู้ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะท่านไม่ขอบคุณพระเจ้าท่านบ่นถ้าผมเริ่มบ่นผมจะไม่ค่อยขอบคุณพระเจ้าถ้าผมเริ่มบ่นผมจะไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและในทางตรงข้ามถ้าเราไม่ขอบพระคุณพระเจ้านั่นแปลว่าอะไรเราปฏิเสธความจริงของพระเจ้าแล้วเมื่อเราปฏิเสธความจริงของพระเจ้าพี่ต้องสังเกตดูคนในโลกนี้นะครับถ้าไม่ปฏิเสธถ้าเขาปฏิเสธความจริงของพระเจ้าแล้วหัวใจของเขาก็จะมืดมัวและเป็นหมันและไม่เกิดผลและเขาก็จะตัดตัวเองออกไปจากพระเจ้าและจากน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าได้พี่น้องเห็นหรือเปล่าว่าบางคนบอกโอ๊ยทำไมพระเจ้ารักมนุษย์ทำไมพระเจ้าไม่บังคับให้เรารักมนุษย์ล่ะพี่ต้องพระเจ้าไม่บังคับคนพระเจ้าให้เสรีภาพกับเราที่จะคิดบวกและลบก็ได้ถ้าเราคิดบวกเราจะเห็นความจริงของพระเจ้าเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่ถ้าเราคิดลบอะไรเกิดขึ้นเราจะเริ่มดูถูกพระเจ้าเราจะไม่เห็นความจริงของพระเจ้าและเราจะไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเลยพระเจ้ารักษาโลกเลยไม่เป็นจริงเขาจะคิดแง่ลบตลอดเวลาเมื่อสายตาของเราหันออกจากน้ำพระทัยและวัตถุประสงค์ของพระเจ้าแล้วนั้นถ้าเราหันสายตาของเราออกจากน้ำพระทัยของพระเจ้านะพี่น้องอะไรเกิดขึ้นการตัดสินใจของเราจะอยู่นอกแผนการของพระเจ้าและเมื่อนั้นพี่น้องครับขอโทษนะครับตายลูกเดียวภัยพิบัติเกิดขึ้นแน่นอนผมไม่แปลกใจนะครับพี่น้องครับทำไมปัจจุบันนี้มันมีสึนามิมันมีโลกร้อนมันมีไอ้กาเซียที่ขั้วโลกละลายทำไมมีโรคภัยไข้เจ็บระบาดเยอะแยะไปจนหมดเลยพี่น้องรู้ป่ะผลทั้งหมดที่เกิดจากอะไรพี่น้องมันด้วยปฏิเสธพระเจ้าผมหนุนใจเราไม่สามารถตอนนี้เราไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวระดับโลกได้แต่พี่น้องเราจัดการระดับเล็กๆยูนิตเล็กๆในครอบครัวของเราให้เรายอมรับพระเจ้าให้เรายอมรับพระเจ้าในตัวเราและในครอบครัวเราแล้วพี่น้องเชื่อผมสิพระเจ้าจะอวยพระพรครอบครัวของท่านเพราะท่านยอมรับพระเจ้าบางคนไม่มีที่ดินพี่น้องครับท่านยอมรับพระเจ้าในครอบครัวท่านเสียแล้วพระเจ้าจะอวยพรให้ท่านมีที่ดินท่านมีปัญหาสุขภาพเหรอยอมรับพระเจ้าสิและพระเจ้าจะอวยพรท่านและพระเจ้าจะให้สิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตของท่านได้พี่น้องที่รักครับหัวใจที่มืดมนนั้น
คือหัวใจที่ไม่สามารถรับรู้มิติฝ่ายวิญญาณได้พี่น้องโลกนี้มีทั้งมิติกายภาพกับมิติฝ่ายวิญญาณใช่ป่ะมิติฝ่ายวิญญาณคนยังไม่เข้าใจแต่พี่น้องรู้เปล่าว่ามิติฝ่ายกายภาพมันเกิดจากมิติฝ่ายวิญญาณถ้าท่านเชื่อท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเห็นไหมพระคัมภีร์พูดถึงความเชื่อพี่น้องครับความเชื่อจะนำความจริงจากฝ่ายวิญญาณให้มาเป็นฝ่ายกายภาพท่านได้ท่านมีปัญหาสุขภาพอ่ะพี่น้องครับสุขภาพจะกลับคืนดีได้เราจะต้องนำสุขภาพที่ดีฝ่ายวิญญาณนั้นมาเป็นสุขภาพที่ดีฝ่ายกายภาพกับพวกเราท่านมีปัญหาเรื่องการเงินเหรอถ้าจะต้องเอาเงินในฝ่ายวิญญาณนั่นมากลายเป็นเงินฝ่ายกายภาพให้ได้ขึ้นอยู่อะไรความเชื่อสิ่งนี้ยากหรือเปล่ายากครับไม่ง่ายทำเป็นหรือเปล่าต้องฝึกครับพี่น้องเหมือนเราปั่นจักรยานไม่เฉยๆปั่นได้ไม่ได้เราต้องฝึกปั่นเจ็บปวดลำบากบาดเจ็บจริงไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นหัวใจที่มืดมิดนั้นก็คือหัวใจที่ไม่สามารถรับรู้มิติฝ่ายวิญญาณได้และไม่สามารถที่จะรับรู้พระประสงค์ของพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ดังนั้นเมื่อพระเจ้าเชิญอะไรเขาเขาก็ตอบสนองพระเจ้าไม่ได้และเมื่อพระองค์ทรงเชื้อเชิญเขาให้มาสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าเขาก็ไม่สนใจพระเจ้าได้พี่ลองทีละครับพี่ลองสังเกตดูสิมันเป็นวัฏจักรสืบเนื่องกันไปจนหมดเลยทุกอย่างมันลิงก์กันไปจนหมดมันเกิดจากอะไรช้อยส์ของเราเราตัดสินใจเลือกอะไรพี่ลองผมอย่างที่ผมย้ำเสมอผมไม่เคยขาดบทผมไม่เคยครับผมตื่นเช้าทุกวันเฝ้าเดียวแม้ผมไม่สบายผมก็ตื่นขึ้นมาเฝ้าเดียวมันกลายเป็นวิถีชีวิตของผมพี่น้องครับแม้ผมเหนื่อยผมก็ยังเฝ้าเดียวอยู่เพราะผมรู้นั่นคือพลังผมเรียนรู้ผมรู้ความจริงของพระเจ้าไงพี่น้องที่รักครับแต่ถ้าหากว่าเราปฏิเสธในที่สุดอะไรเกิดขึ้นเราไม่สามารถรับรู้ได้ในที่สุดความตายก็จะเคลื่อนมายังชีวิตเราในที่สุดและตอนนี้คนปัจจุบันเนี่ยกำลังเคลื่อนมาสู่ความตายแบบไม่ระมัดระวังตัวเพราะฉะนั้นพี่น้องครับผมไม่อยากให้ท่านในที่นี้เนี่ยตายแบบไม่มีเป้าหมายชีวิตตายไม่สวยผมอยากตายสวยพระเจ้าต้องการทุกคนตายสวยพี่น้องที่รักครับแต่ท่านจะตายสวยได้ไงท่านทำไม่ได้ท่านต้องการพลังที่มาจากพระเจ้าและการที่ท่านจะมีพลังมาจากท่านต้องหิ้วปีกตัวเองขึ้นมาเมื่อเจอปัญหาพี่น้องครับในพระธรรมโรมบทที่หนึ่งนั้นอาจารย์เปาโลได้อธิบายต่อไปว่าหัวใจที่มืดมิดนั้นทำให้ความปรารถนาของคนนั้นเพี้ยนไปและวิปริตซึ่งพอเพี้ยนไปวิปริตไปเป็นยังไงบ้างก็ไปทำบาปที่วิปริตนั้นด้วยแล้วเมื่อทำบาปที่วิปริตนั้นอะไรเกิดขึ้นมันก็จะเป็นการทำลายอัตลักษณ์และความสัมพันธ์ของคนเหล่านั้นดังนั้นพี่น้องไม่แปลกใจนะครับพี่น้องเราไปดูสิไปดูที่แหล่งท่องเที่ยวสิพี่น้องคนทำบาปแบบปกติเป็นเรื่องธรรมดาเขาแต่งตัวโป๊ะๆธรรมดาใครๆก็ทำกันเหมือนเป็นไรเลยจริงหรือเปล่าคือความยับยั้งชั่งใจไม่มีละเพราะอะไรเพราะเป็นไม่รับรู้พระเจ้าอะพี่น้องที่รักครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปที่วิปริตนั่นน่ะมันมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งบาปเรื่องเพศมันวิปริตมากขึ้นเลยจริงหรือเปล่าทั้งโลกเลยพี่น้องครับความบาปที่วิปริตเข้ามาเพราะอะไรครับก็เพราะเขาเปิดประตูบาปที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะเขาไม่มีหัวใจแห่งการขอบพระคุณนั่นเองลาไปหมดเลยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นหัวใจขอบพระคุณมันช่วยเยอะมากเลยพี่น้องหัวใจท่านขอบพระคุณพระเจ้าหรือเปล่าฉะนั้นพี่น้องครับเห็นไหมเป็นคริสเตียนง่ายหรือเปล่าอาจจะบอกว่าไม่ง่ายก็จริงแต่ผมจะบอกเป็นคนง่ายหรือเปล่าง่ายไหมเป็นคนมันง่ายครับแต่จะเป็นคนที่มีคุณภาพมันไม่ง่ายจริงหรือเปล่าพี่น้องหลายครั้งเราเป็นแบบนี้สองมือสองเท้าเรามีเหมือนกันแต่ทำไมคนประสบความสำเร็จไม่เหมือนกันจริงหรือเปล่าบางคนมีเงินมากก็จริงมีความรู้มากก็จริงแต่ชีวิตล้มเหลวมีป่ะมีอาทิตย์ที่ผ่านมาผมมีภาพนึงที่ติดตามากเลยมีคนตาบอดสองคนมาหาผมเอาลูกมาฉีดวัคซีนคุณหมอครับเอาวัคซีนที่ดีที่สุดให้ลูกผมผมไปคลินิกนะครับพี่น้องรู้ไหมตาบอดทั้งสองคนเข้ามาในคลินิกผมแล้วผมไปดูลิสต์เอาลูกเขาไปโรงพยาบาลศรีพัฒน์นะครับฉีดวัคซีนมาเสร็จแล้วรู้ว่าผมฉีดถูกกว่าก็เลยมาผมแล้วผมดูโอ้โหวัคซีนแต่ละตัวดีๆทั้งนั้นเลย
คุณหมอครับเอายาที่ดีที่สุดให้ลูกผมลูกเขาตาดีแต่ตัวพ่อและแม่ตาบอดทั้งสองคลำเข้ามาในคลินิกผมพี่น้องผมรู้สึกแบบน้ำตาไหลสุดยอดเลยพี่น้องรู้เปล่าว่าเขาขอบพระผมที่หัวใจที่ขอบพระคุณพระเจ้าไอเบียเขามันมีอยู่ข้างในเขาพี่น้องครับมันยังมีอยู่ในคนอยู่ไม่ใช่ไม่มีเลยแต่พี่น้องที่รักเราที่เป็นคริสเตียนเราควรจะมีมากกว่านั้นใช่หรือเปล่าเพราะเรามีพระเจ้าถูกไหมครับพี่น้องที่รักครับโอเคผมกำลังพูดถึงการขอบพระคุณพระเจ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับนะทีนี้มีเรื่องหนึ่งซึ่งการขอบพระคุณพระเจ้ามีคุณสมบัติอันหนึ่งที่พี่น้องอยากให้เข้าใจพี่น้องรู้ไหมการขอบพระคุณพระเจ้าสามารถชำระเราให้บริสุทธิ์ได้ชำระกายภาพให้บริสุทธิ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันการที่เราขอบพระคุณพระเจ้าทำให้เรามีสติมีเหตุมีผลและมีชีวิตได้ด้วยเหตุนี้อาจารย์ปรยุทธ์บอกให้เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งไม่เพียงแต่เท่านี้ยังได้ไปเกิดการชำระให้บริสุทธิ์โอเคพี่น้องดูนะครับพี่น้องอาจจะงงเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกันชำระให้บริสุทธิ์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า sanctification ใช่ไหมครับในแต่ไม่ใช่เพียงแต่ sanctification แต่มันหมายถึง cleansing ด้วยนะพี่น้องดูในพระธรรมหนึ่งติโมธีบทที่4ข้อ1ถึงข้อ5ผมจะอ่านให้พวกเราฟังนะครับอันนี้เป็นเรื่องอะไรรู้เปล่าพี่น้องเป็นเรื่องการรับประทานอาหารพระวิญญาณตรัสอย่างชัดเจนว่าต่อไปภายหน้าจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อโดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณทั้งหลายที่ล่อลวงและคำสอนของพวกผีซึ่งมาจากความน่าซื่อใจคดของพวกที่ชอบโกหกคือคนทั้งหลายที่มีมโนธรรมตายด้านนะครับอันนี้กำลังพูดถึงพวกลีกัลลิสติกพวกที่เน้นกฎบัญญัตินะครับในพวกเขาห้ามการแต่งงานเห็นไหมห้ามรับประทานอาหารบางชนิดซึ่งพระเจ้าสร้างไว้สำหรับผู้ที่เชื่อและรู้จักความจริงรับประทานได้ด้วยใจขอบพระคุณเพราะว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างไว้นั้นดีไม่มีอะไรต้องห้ามเลยถ้ารับประทานด้วยความขอบพระคุณพี่น้องดูข้อ5นะครับฟังดีๆเพราะว่าสิ่งนั้นได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยพระวจนะและด้วยคำอธิษฐานพี่น้องในคริสตจักรสมัยยุคแรกเนี่ยเรื่องอาหารเป็นเรื่องที่มีปัญหามากโดยเฉพาะอย่างอาหารที่ไปถวายให้กับลูกเคารพทั้งคนยิวและคนต่างชาติที่เชื่อพระเจ้าและกลัวอาหารที่เป็นมลทินเพราะถือว่าให้ถวายกับลูกเคารพแล้วแต่สิ่งที่น่าคิดคืออะไรไปพี่ดอกครับในบริบทตอนนี้อาจารย์เปาโลไม่กลัวอาจารย์เปาโลไม่กลัวอาหารที่ไหว้ลูกเคารพอาจารย์เปาโลรู้ว่าอาหารที่ไหว้ลูกเคารพนั้นไม่มีฤทธิ์อะไรเพราะลูกเคารพไม่มีชีวิตแล้วสิ่งที่สำคัญคือถ้าอาหารนั้นไปมอบให้กับลูกเคารพแล้วแต่ถ้าอธิษฐานด้วยใจขอบพระคุณพระเจ้าแล้วอาหารนี้สามารถกินได้ตีความดีๆนะครับพี่น้องการขอบพระคุณและพระวจนะของพระเจ้านั้นสองสิ่งนี้มีพลังรวมกันและมีอำนาจในการชำระอาหารนี้ให้สะอาดบริสุทธิ์ทำให้เราสามารถรับประทานได้นั่นหมายความว่าการขอบพระคุณชำระสิ่งที่เราจับต้องได้นั้นให้สะอาดบริสุทธิ์โดยการขอพระคุณนั้นอาหารจะได้รับการชำระจนหมดโอเคพี่น้องผมตีความที่นิดนึงนั่นแสดงว่าไงโดยเฉพาะยิ่งบริโอเคเราพูดกันแบบคนในประเทศไทยนะครับที่เรามีปัญหาปัจจุบันแบบโดยเฉพาะยิ่งคนไทยเนี่ยเรามีเชื้อสายจีนเยอะจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเชื้อสายจีนเนี่ยมีขนมเข่งช่วงนี้มีขนมเข่งเนี่ยมีขนมเข่งไว้แล้วเสร็จแล้วพอเราไปคริสเตียนเราก็กลัวเราไม่กล้ากินเราโอ้ยมันน่ากลัวมากจริงๆนะพี่น้องถ้าเราทานด้วยใจขอบคุณกินได้หมดครับแต่ฟังก่อนแต่ผมไม่ได้สนับสนุนแต่ที่เราไม่กินเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ต้องการให้คนอื่นสะดุดไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าขนมเข่งนั้นกินไม่ได้กินได้จะกินไปแล้วแต่ผมไม่ต้องการให้คนอื่นสะดุดเพราะเห็นกับความเชื่อที่น้อยของคนอื่นมันมีพระคัมภีร์ข้ออื่นอยู่ใช่ไหมผมไม่ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่มีใครห้ามแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพเจ้าทำนั้นจะเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะกินขนมเข่งกินไปเลยถ้าในบ้านมีคำให้กินไปเลยแต่ถ้าหากว่ามีคนหนึ่งอยู่ในนั้นแล้วถ้าเรากินแล้วทำให้พี่น้องของเราสะดุดทำให้เขาไม่เจริญเติบโตขึ้นพี่น้องหยุดอยากกินต่างกันหรือเปล่าพี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับโอเคทีนี้เรากลับมาดูทีนี้ผมอยากจะให้พวกเราพูดถึงไอ้การชำระบริสุทธิ์นี่มันสำคัญอย่างไรอะพี่น้องครับการชำระให้บริสุทธิ์เนี่ยมันมีตลอดพระคัมภีร์นะครับพี่น้องอย่างเช่นในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยพี่น้องใน อุปกรณ์ต่างๆในพระวิหารนะพี่น้องครับในพระวิหารในพระพลาของโมเสสวิหารของซาโลมอนอุปกรณ์เหล่านี้จะถูกแยกออกมาให้ปุโรหิตใช้สำหรับงานพระเจ้าโดยเฉพาะย
ยกตัวอย่างเช่นชามที่ใส่เลือดนะครับสำหรับพิธีสัตว์บูชาก่อนที่จะนำไปบรรจุนั้นจะต้องก่อนนำไปใช้ชามก่อนนำไปใช้ทำไงรู้ป่ะเขาจะต้องเอาไปประพรมด้วยเลือดของแกะที่มาจากแท่นสัตว์บูชาก่อนและหลังจากนั้นชามนี้หลังจากชำระแล้วปุ๊บเนี่ยห้ามไปใช้อันอื่นใช้กับพระเจ้าเท่านั้นห้ามไปตักน้ำหรือว่าไปทำอะไรไม่ได้ต้องใช้สำหรับงานของพระเจ้าเท่านั้นด้วยเหตุนี้เมื่อกษัตริย์นบูคัดเนซาใช่หรือเปล่าหรือกษัตริย์ต่างชาติที่มาบุกพระวิหารแล้วเสร็จแล้วก็เอาอุปกรณ์ไปใช้อันนั้นทำผิดนะครับเพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยการ sanctification การชำระให้สะอาดสำคัญอย่างยิ่งในพระคัมภีร์ใหม่สำคัญหรือเปล่าในพระคัมภีร์ใหม่ก็สำคัญพวกเราทุกคนในที่นี้ได้ sanctify แล้วเรียบร้อยพวกเราทุกคนในที่นี้ได้รับการชำระให้สะอาดแล้วแล้วทำไมครับพวกเราถูกแยกออกมาเพื่อพระเจ้าไปใช้อย่างอื่นไม่ได้นะเราเป็นเหมือนอุปกรณ์เราถูกเลือกเราถูกชำระโดยโลหิตของพระเยซูแล้วแล้วก็กระบวนการชำระ sanctification เนี่ยการชำระบริสุทธิ์นั้นมีพลังอย่างมากเพราะอย่างนี้พี่น้องครับพี่น้องอันนี้เกี่ยวกับท่านนะครับและเกี่ยวกับผมด้วยนะครับมันเป็นสัญลักษณ์แต่มันเป็นความจริงก็คืออย่างนี้พี่น้องครับไม่ใช่เป็นเพียงแต่ผู้เชื่อเหล่านี้เป็นภาชนะที่พระเจ้าจะใช้สำหรับพระประสงค์เท่านั้นแต่ชีวิตของพระเยซูคริสต์ฤทธิ์เดชและความรักของพระองค์จะไหลผ่านเราและเปลี่ยนแปลงเราด้วยเอเมนไหมเราไม่ได้เพียงแต่ถูกแยกมันนะครับแต่ว่าเราที่เป็นคริสเตียนที่ได้รับการชำระแล้วเนี่ยเราจะถูกเราจะมีชีวิตเราจะมีฤทธิ์เดชเราจะมีความรักของพระเยซูผ่านเราพี่น้องให้เราสังเกตตัวเราเองดีๆสิท่านจะไม่อยากทำบาปท่านจะขยะขยงบาปบางทีท่านไปดูภาพสกปรกเนี่ยเปิดคอมพิวเตอร์มาแล้วมีภาพอะไรบางอย่างที่มันหรือว่าไปเปิด Facebook หรือเปิดอะไรมามีภาพสกปรกท่านจะมีความรู้สึกไงรังเกียจทำไมเป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะพระลักษณะพระเจ้าอยู่ข้างในเราไงชื่อพระเยซูครับเมื่อเราเห็นคนทำบาปเนี่ยรู้สึกรังเกียจมากเลยทำไมรังเกียจทั้งที่คนอื่นไม่รังเกียจพี่น้องผมเคยเห็นมีพิธีของทางเหนือเนี่ยแล้วก็มีการกินเลือดอ่ะพี่น้องมีการกินเลือดมีการกินเนื้อดิบอ่ะมีการแล้วก็มันเต็มไปด้วยเลือดแล้วเขาก็เอาใส่ปากโอ้โหพี่น้องผมเห็นผมรู้สึกว่ามันรับไม่ได้แต่บางคนเป็นไงที่เฉยทำให้ผมเห็นรู้สึกว่าไม่รู้นะเรื่องส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าลำบากใจมากเลยเมื่อผมเห็นคนกินลู่อ่ะลาบดิบอ่ะมันกินกันได้ยังไงอ่ะไม่รู้นะแต่ทางเหนือเขาชอบกันนะจริงหรือเปล่า ไม่รู้นะกินเลือดอย่างเงี้ยเขารู้สึกของผมมันไม่โอเคเข้าใจไหมเพราะผมมีความรู้สึกว่ามันไม่สะอาดอ่ะพี่น้องเขารู้สึกเป็นแบบนี้พี่น้องที่รักครับคนอื่นกินเรื่องของคุณผมไม่เกี่ยว เขาไม่บอกใจด้วยใจขอพระคุณไม่เป็นไรแต่ผมมีศาสนาสาวคนนี้คือเมื่อชีวิตของพระเยซูเข้ามาในผมรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราขอพระคุณพระเจ้าเรามี sanctify ไอกระบวนการ sanctify เนี่ย sanctification เนี่ยทำให้เราเป็นเหมือนพระเยซูที่เราแยกออกมาเพื่อพระองค์ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะรักพระองค์มากผมเราจะเป็นห่วงเราจะแคร์พระเยซูคริสต์เจ้าพี่เราเชื่อหรือครับโอเคทีนี้กลับมาเรื่องอาหารขอกลับนะอาหารมนทินได้รับการชำระด้วยการขอบพระคุณเพราะฉะนั้นพี่น้องพูดกันแบบง่ายๆสมมติว่าเกิดถึงเวลาพี่น้องทั้งหลายถ้าสมมติว่าท่านโดนต่อต้านถ้าหากว่าในบ้านท่านไม่มีอะไรกินเลยนะถ้ามีขนมเข่งกินได้หรือเปล่ากินไปเลยอธิษฐานก่อนชำระแต่ต้องไม่ให้คนอื่นสะดุดนะแต่คนสะดุดไม่ใช่เพราะว่าโลภหรือว่าตะกะนั่นไม่ใช่นะแต่ถ้าจำเป็นไม่เป็นไรพี่น้องครับพระเจ้าให้ได้แต่เราต้องไม่ให้คนอื่นสะดุดนะครับพี่น้องอาจารย์เปาโลได้พูดบอกว่าการขอพระคุณนั้นสามารถชำระล้างอาหารมลทินให้สะอาดได้ความหมายคืออะไรครับความหมายถึงว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการแยกสิ่งนั้นออกมาเพื่อพระเจ้าและวัตถุประสงค์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นน่าคิดนะการขอพระคุณนั้นสามารถเปลี่ยนธรรมชาติของอาหารจากมลทินให้กลายเป็นไม่มีมลทินคือสะอาดได้สุดยอดเลยพี่น้องเห็นหรือเปล่าพี่น้องเห็นไหมเป็นคริสเตียนเนี่ยง่ายมากเลยแต่ก็บางคนเอาข้อนี้เป็นข้ออ้างไปทำให้เกิดความตะกะเกิดขึ้นนะกินแหลกเลยทุกอย่างอันนั้นผมว่าไม่ใช่นะครับคนละอันนะครับโอเคทีนี้
โอเคอันนี้หลักการนี้มันเกี่ยวกันหลักการนี้มันมากกว่าอาหารครับพี่น้องหลักการนี้มันมากกว่าอาหารแต่มันขยายไปถึงทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราที่เราถูกอำนาจมืดใดๆอำนาจใดๆที่ไม่ได้มาจากพระเจ้ามาแทรกแซงพี่น้องขอเข้าใจอันนี้ไม่ใช่ทุกสิ่งในชีวิตของเราจะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับพี่น้องไม่ใช่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าและพระเจ้าไม่ได้เป็นต้นเหตุของวิกฤตต่างๆในส่วนตัวเราหรือในระดับประเทศชาตินะครับอย่างเช่นตอนนี้ประเทศชาติวุ่นวายทุกที่ทุกแห่งไม่ใช่ประเทศไทยทุกที่มันวุ่นวายไปหมดพระเจ้าไม่ใช่ต้นเหตุนะครับพี่น้องครับเพราะพระองค์ไม่สามารถให้ในสิ่งที่พระองค์ไม่มีได้พระเจ้ามีแต่สิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้แต่สิ่งที่ดีกับเราดังนั้นในการขอพระคุณพระเจ้าแปลว่าอะไรครับไม่ได้หมายความว่าการขอพระคุณพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าสิ่งเลวมาจากพระเจ้าโอ้พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับปัญหาขอบคุณพระเจ้าสำหรับสึนามิขอบคุณพระเจ้าสำหรับโรคภัยแค่เจ็บอันนี้ไม่ใช่นะพี่น้องนั่นพูดผิดนะครับพี่น้องมันเกิดสึนามิมันเกิดโลกร้อนมันเกิดอะไรไม่ใช่เพราะมนุษย์ไปทำเพราะปัญหาไม่ใช่พระเจ้าเป็นต้นเหตุให้เกิดแต่แม้สภาพการเลวร้ายเราขอบคุณพระเจ้าได้ที่เราสามารถอยู่ได้เราสามารถขอบพระคุณพระเจ้าแม้ในสภาพเลวร้ายนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถยืนจัดในสถานการณ์เลวร้ายนั้นและเราถูกแยกมาเพื่อจะให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในสถานการณ์เลวร้ายนะเช่นสมมติมีปัญหาในโบสถ์ไม่ได้หมายว่าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับปัญหาของโบสถ์ไม่ใช่แต่เราขอบคุณพระเจ้าที่แม้เรามีปัญหาในโบสถ์เราสามารถยืนหยัดในสถานการณ์ที่มีปัญหานั้นได้ต่างกันหรือเปล่าใช่ไหมครับพี่น้องการที่มันมีปัญหาในโบสถ์เพราะอะไรเพราะคนไม่โตคนไม่โตเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้เลือกพระเจ้าแล้วจะมาบอกว่าที่มันมีปัญหาเพราะว่าพระเจ้าทำให้เกิดปัญหาได้หรือเปล่าไม่ใช่แต่เราต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะอะไรเพราะเราในสภาพการที่คนไม่โตนะเรายังยืนหยัดในสถานการณ์ได้อยู่เพื่อเราจะสำแดงเพื่อพระเจ้าแยกเรามาเพื่อจะสำแดงความดีของพระเจ้าให้คนเห็นและเขาจะเปลี่ยนจริงไหมวิธีคิดต่างกันพี่เราก็เมื่อเราขอพระคุณพระเจ้าอาวุธที่อยู่ในมือของศัตรูที่จะทำลายเรานั้นมันจะกลับมาอยู่ในมือของเราและจะทำให้เราทำให้วัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จเอเมนไหมพี่น้องผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราขอพระคุณพระเจ้าอาวุธที่อยู่ในมือของซาตานที่มันจะแทงเรานะกลับมาอยู่ในมือของเราแล้วเราแทงซาตานกลับทำไมผมพูดเช่นนี้พี่น้องจำเรื่องหนึ่งได้ไหมโยเซฟต้องจำโยเซฟได้ปะโยเซฟแม้ถูกพี่ชายขายไปเป็นทาสในอียิปต์ซึ่งเป็นแผนของซาตานนะครับพี่น้องครับเพราะซาตานมันรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่โยเซฟขอพระคุณพระเจ้าแม้ว่าอยู่ในสภาพการที่อยู่ภายใต้แผนการของซาตานทำให้โยเซฟได้รับการโปรดปรานจากฟาโรห์และได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีช่วยชนชาติของตัวเองรอดพ้นจากการขนานอาหารใช่ไหมพระเยซูได้ประกาศว่าพระองค์ส่งเราไปแบบที่พระองค์ส่งเหมือนกับที่พระเจ้าส่งพระองค์ไปในโลกของในโลกที่ซาตานทำงานพี่น้องพระเจ้าส่งเราไปในโลกที่มีปัญหาการขอพระคุณพระเจ้าจะสามารถทำลายแผนที่ซาตานมันจะมาเพื่อลักฆ่าและทำลายเราเสียดังนั้นเราจะมีส่วนในการทำลายแผนการขอพระเจ้าทำไงครับขอพระคุณง่ายหรือเปล่าง่ายเพราะฉะนั้นพี่น้องตอนที่เราเปิดอวยพรเชียงใหม่นั้นนะมีอาจารย์คนหนึ่งมาจากอเมริกาเขาก็มาสัมมนาให้กับเราแล้วเขาบอกว่าตอนนั้นที่รัฐของเขา North Carolinaจะมีนโยบายใหม่อันนึงก็คือเขาเมื่อก่อนอันนี้มันตั้ง20กว่าปีนะมันมีรายการทีวีเคเบิลทีวีเขาบอกว่าอันนี้เป็นเมืองคริสเตียนนะเขาบอกมีนโยบายว่าจะอนุญาตให้หนังโป๊ใช้แบบเสรีในเมืองโอ้โหคริสเตียนเต้นเลยว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงคริสเตียนทั้งหมดก็จะไปประท้วงเดินขบวนเอวอาจารย์คนนี้อยู่ไม่ต้องไปทำงานฝ่ายวิญญาณทำด้วยวิธีฝ่ายวิญญาณทำไงอธิษฐานเขาลงมือการอธิษฐานอย่างเต็มที่ในที่สุดโปรเจกต์ที่โดนล้มยกเลิกไปพี่น้องเห็นไหมพี่น้องเห็นหรือเปล่าอันนี้วิธีการของสวรรค์เพราะฉะนั้นผมจะบอกพวกเราเมื่อเรามีปัญหาเราต้องใช้วิธีของสวรรค์ไม่ใช่วิธีของมนุษย์ไม่ใช่วิธีของกายภาพท่านมีปัญหาอะไรก็ตามใช้เป็นวิธีของสวรรค์บางทีเราต่อสู้ด้วยตัวเองในที่สุดเป็นไงเราก็ตายเราสู้ซาตานได้หรือเปล่าเราลำพังเราเองสู้ไม่ได้แต่โดยกำลังของพระเจ้าเราสู้ได้จริงไหมพี่น้องที่รักครับการขอพระคุณพระเจ้าจะทำลายแผนการขอซาตานเสียอีกเรื่องหนึ่งที่น่าคิดคือว่าพี่น้องเราสามารถอันนี้เหมาะสมสำหรับ
โลกปัจจุบันทางด้านการเมืองด้วยนะครับเราสามารถรักษาความยุติธรรมได้ด้วยการขอบพระคุณภาพชัดเจนตอนไหนรู้ป่ะพี่น้องภาพชัดเจนตอนที่ในพระธรรมเอสเธอร์จำได้ไหมพี่น้องเทเลครับเป็นเรื่องของฮามานข้าราชการตัวร้ายที่ถูกแขวนบนตะแลงแกงที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเพื่อจะแขวนโมเดคัยลุงของนางพระนางเอสเธอร์โมเดคัยและคนยิวถูกใส่ร้ายและโมเดคัยจะต้องถูกวางแผนฆ่าอย่างไม่ยุติธรรมด้วยการวางแผนที่ใส่ร้ายแต่โมเดคัยเรียกร้องความยุติธรรมจากพระเจ้าด้วยการขอบพระคุณแม้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายประเด็นที่น่าคิดสำหรับสถานการณ์ของโมเดคัยคืออะไรป่ะโมเดคัยไม่ได้เรียกร้องสิทธิความยุติธรรมของตัวเองพี่น้องฟังข้อความต่อไปนี้ดีๆโอเคพูดใหม่สถานการณ์ของโมเดคัยอาจจะเป็นสถานการณ์ของพี่น้องหลายคนในที่นี้โมเดคัยไม่ได้เรียกร้องความยุติธรรมของตัวเองเพื่อตัวเองเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับแผนงานของซาตานแต่เขาให้ความสำคัญกับงานที่ตัวเองเกี่ยวข้องกับกษัตริย์ที่ปกครองฮามานนั้นและประชากรของอิสราเอลหลักการก็คือในการทำสงครามฝ่ายวิญญาณทำไงครับพี่น้องครับอย่าให้ความสำคัญกับงานของซาตานและวิญญาณชั่วแต่ให้เราเพ่งมองที่พระเจ้าและอาณาจักรของพระองค์พี่น้องเมื่อมีปัญหาอย่าไปสนใจซาตานเมื่อที่เราสนใจงานซาตานมากจนเกินไปพี่น้องอย่าไปสนใจงานพระเจ้าสนใจที่พระเจ้าอาณาจักรพระเจ้าถ้ามีปัญหาอะไรเหรอมองไปที่พระเจ้าพี่น้องอย่าไปมองที่ปัญหามากจนเกินไปและเป็นพระเจ้าเองเนี่ยที่จะผลักซาตานออกไปจากและสมุนของมันออกไปจากที่นั่งที่มันนั่งอยู่นั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องการขอพระคุณจึงเป็นอาวุธสำคัญพี่น้องลองดูในพระธรรมของพระเจ้าอีกข้อหนึ่งสิครับสดุดีบทที่100ข้อ4บอกอย่างนี้จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการขอบพระคุณและเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญน่าคิดนะการพระนิเวศของพระเจ้าคืออะไรคือที่ทรงสถิตของพระเจ้าพี่น้องหลายคนบอกว่าต้องการเอ็นเคาน์เตอร์พระเจ้าต้องการเอ็นเคาน์เตอร์พระเจ้าต้องการ presence of god พี่น้องทำไงครับพี่น้องครับไงครับขอบพระคุณและสรรเสริญฝึกนมัสการฝึกสรรเสริญฝึกขอบพระคุณการขอพระคุณจะนำเราสู่การสำแดงและการทรงสถิตของพระเจ้าและจะนำเราไปเชื่อมกับพระเจ้าซึ่งทำให้เราสามารถชนะสถานการณ์ที่เลวร้ายนั้นได้จริงไหมการขอพระคุณจะนำเราไปเพ่งที่พระเจ้าและการที่เราทำเช่นนั้นเป็นการย้ายการเพ่งของเราจากซาตานวิญญาณชั่วไปสู่พระเจ้าย้ายความจริงของโลกไปสู่ความจริงของแผ่นสวรรค์ซึ่งการทำเช่นนี้เป็นการปลดปล่อยพลานุภาพจากสวรรค์เข้ามาในสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่นั้นพี่น้องครับในโลกนี้มันมีพลังอะไรหลายๆอย่างที่มันเยอะมากพี่น้องรู้เปล่าว่าในนิวเคลียสของเราเนี่ยมันมีโปรตอนกับนิวตอนอยู่ด้วยกันและอิเล็กตรอนอยู่รอบๆพี่น้องรู้เปล่าว่าโปรตอนกับนิวตอนที่มันยึดติดกันเนี่ยพลังมันมหาศาลเลยถ้าเมื่อไหร่เราสามารถเอาพลังงานนี้มันออกมาได้นะสุดยอดอันนั้นคืออะไรรู้เปล่าครับพี่น้องเขาคิดค้นวิธีการมันออกไม่ได้มันจะเอาพลังเล็กๆตัวนั้นออกมาในที่สุดมันคืออะไรป่ะระเบิดปรมาณูไงพอมันมีเครื่องยิงไปปุ๊บระเบิดปรมาณูเกิดขึ้นฮิโรชิมานางาซากิฮิโรชิมานางาซากิราบเป็นหน้ากองพี่น้องผมเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังพี่น้องว่ามันมีพลังฝ่ายวิญญาณที่เราไม่รู้ท่านรู้หรือป่ะเรากำความลับนี้ไว้แต่เราไม่รู้มันอยู่ในไหนมันอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าแต่เราไม่รู้ผมมาเปิดเพื่อเรารู้ว่ามันมีจริงๆและผมสัมพันธ์มาเยอะแล้วด้วยมันสัมพันธ์มาในครอบครัวสัมพันธ์ในเรื่องการเงินสัมพันธ์ในเรื่องสุขภาพจริงหรือเปล่าถ้าไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าไม่ให้เกิดขึ้นถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตไม่เกิดขึ้นพี่น้องครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากหนุนใจสุดท้ายนี่คืออะไรครับพี่น้องฝึกดำเนินชีวิตเพ่งมองที่พระเจ้าครับพี่น้องฝึกและฝึกพี่น้องครับให้เราฝึกที่จะดำเนินชีวิตที่จะไม่มีอะไรใหญ่กว่าการที่เราจะตระหนักถึงการมีพระเจ้าอยู่กับเราตลอดบางครั้งพี่น้องครับบางครั้งอาจจะมีบางอย่างในชีวิตของเราที่ทำให้เราคิดถึงสิ่งอื่นยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าโอเคผมกำลังพูดบอกว่าไงให้เราฝึกที่จะคิดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่าฝึก
อย่าให้สิ่งอื่นมาดึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าออกไปเสียอย่าให้สิ่งอื่นมาดึงความตระหนักว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ออกไปเสียเช่นโดยเฉพาะยิ่งช่วงเนี้ยประเทศไทยกำลังร้อนแรงเลือกตั้งมาแล้วกว่าจะได้รัฐบาลพอเลือกตั้งขึ้นมาเป็นไงบ้างรัฐบาลก็ไม่สมตามที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันยิ่งใหญ่กว่าเราการตั้งรัฐบาลมันมากกว่าพระเจ้าเราคิดแบบนี้จริงหรือเปล่าเขาจะตั้งรัฐบาลอย่างไรแต่ละพรรคการเมืองเป็นยังไงอันนี้มันมากระทบเราข่าวน้ำท่วมผมก็เริ่มแล้วนะครับพี่น้องตอนนี้ ข่าวโควิดมันยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าเหรอปัญหาการเงินส่วนตัวเงินจะพอใช้เดือนนี้หรือเปล่าข่าวเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับพี่น้องของเราพ่อแม่ของเราไม่ว่าสุขภาพปัญหาหรือความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนักศึกษาเจฟเจใช่ไหมครับจะสอบติดคณะอะไรลูกเราจะเรียนต่อที่ไหนและอื่นๆอีกหลายอย่างพี่น้องบางทีข่าวพวกนี้มันกระทบเลยมันยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าพี่น้องถ้าท่านมีความรู้สึกเช่นนี้นะผมก็เป็นนะพี่น้องครับผมต้องกลับมาจูนความคิดและการตระหนักของเราว่าเป็นยังไงบ้างผมต้องดึงตัวเองกลับมาสู่การทรงสถิตของพระเจ้าและผมทำตอนไหนตอนเฝ้าเดียวไงตื่นเช้าคือว่าพอผมตื่นเช้าแล้วผมจะทบทวนพระเจ้าเมื่อวานผมทำอะไรไม่ดีไปผมมีปัญหาอะไรผมมีความเชื่อพระเจ้าน้อยลงหรือเปล่าผมจะคิดผมจะคิดต่อและในขณะที่ผมอธิษฐานมันมีความคิดแวบเข้ามาแล้วผมก็จับความคิดนั้นโอ้พระเจ้าผมรู้สึกว่าเมื่อวานผมไม่โอเคเลยนะที่ผมพูดกับคนแบบนี้ผมเป็นห่วงเรื่องเงินมากจนเกินไปผมรู้สึกเป็นห่วงเรื่องสุขภาพผมมากจนเกินไปพี่น้องสิ่งนี้มันใหญ่เกินพระเจ้าสำหรับผมบางครั้งผมต้องกลับมาทบทวนและขอพระเจ้ายกโทษพี่น้องบางครั้งเนี่ยพี่น้องเราต้องปิดตาของเราไม่ดูข่าวหรือข้อมูลต่างๆที่หันเหเราจากทางพระเจ้าพี่น้องถ้า Facebook มันไม่ทำให้ท่านโตกับพระเจ้าพี่น้องปิดไปเลยพี่น้องครับถ้าต้องปิดบางช่วงต้องปิดเป็นช่วงๆพี่น้องครับเราต้องไม่เพียงแต่ปรับความคิดของเราเท่านั้นแต่ทุกลมหายใจของเราต้องฝึกที่จะให้พระเจ้ายิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเสมอและเราต้องคาดหวังที่จะให้โลกของพระเจ้านั้นแทรกแซงโลกความคิดสถานการณ์ที่เราเผชิญนั้นเพราะถ้าเราไม่ตั้งใจเช่นนี้เราจะเปิดประตูให้กับแรงอื่นมาผลักชีวิตของเราและมันจะเข้ามาเป็นใหญ่ในชีวิตของเราได้พี่น้องท่านเป็นหรือเปล่าตอนนี้เรามีปัญหาอันหนึ่งก็คือศิลปะความเงียบของคนหายไปเราเงียบไม่เป็นเพราะเราอะไรเพราะเราโดยตัวกระตุ้นจากสมาร์ทโฟนตลอดเวลาตื่นขึ้นมาเป็นไงบ้าง ทุกคนเป็นหมดเลยก่อนนอนเป็นไงพี่น้องเราโดนกระตุ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นสมาธิสั้นเทียมเยอะมากหมดพี่น้องแต่ถ้าเราใกล้ชิดการทรงสถิตของพระเจ้าในการขอบพระคุณนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อเราเริ่มต้นขอบพระคุณพระเจ้าเริ่มตั้งแต่สิ่งเล็กน้อยหรือสิ่งที่เราอาจจะลืมไปแล้วก็ตามที่จะขอบคุณพระเจ้าก็ตามเราก็จะเปิดประตูให้ความยินดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราและความยินดีนี่แหละจะเป็นกำลังของเราพี่น้องดังนั้นให้เราฝึกนับพระพรของพระเจ้าทุกวันจนกระทั่งเราค้นพบประสบการณ์ความชื่นชมยินดีมันเกิดขึ้นในชีวิตของเราและเมื่อนั้นกำลังของพระเจ้าจะมาอย่างเราอย่างแน่นอนพี่น้องที่รักครับให้เราฝึกขอบพระคุณพระเจ้าจนกลายเป็นไลฟ์สไตล์จนกระทั่งเราจำได้หมดว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานอะไรของเราบ้างพี่น้องท่านจำได้หรือเปล่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานอะไรของเราทำไมผมต้องพูดเทศนาพูดถึงเรื่องพระพรตลอดผมต้องการทบทวนว่าอย่าลืมนะพระเจ้าอวยพรนะอย่าลืมนะพระเจ้าอวยพรและเมื่อมีความยากลำบากเข้ามาเราก็มีกระสุนแห่งพระพรมากพอที่จะยิงไปยังศัตรูที่จะนำเราออกจากการทรงสถิตของพระเจ้าแม้เราลำบากเราก็ยังชื่นชมยินดีอยู่และนี่คือความจริงที่อยู่เหนือคำกล่าวใดๆวิกฤตต่างๆใดๆและเมื่อเราเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตในอาณาจักรแห่งการขอพระคุณนี้แล้วจะไม่มีสิ่งใดเลยดึงออกจากพระประสงค์ของพระองค์ได้พี่น้องครับสุดท้ายในมุมมองของแผ่นดินสวรรค์นั้นมันเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลที่สุดที่เราจะขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งเอเมนไหมพี่น้องครับพี่น้องอ่านพร้อมกันเอเมนครับ1 2 3ในมุมมองของแผ่นดินสวรรค์นั้นมันเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลที่สุดที่เราจะขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งเอเมนไหมพระเจ้าพี่น้องครับอันนี้คือคำสั้นๆขอบพระคุณมันส่งพลังมาลองไปทำดูไม่เพียงแต่เพ่งมองพระเจ้าไม่เพียงแต่พระเจ้าดีแต่ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งแม้แต่ความตายเกิดขึ้นในบ้านเราเราก็ต้องขอบพระคุณไม่ใช่ขอบคุณสำหรับความตายนั้น
ขอบคุณที่เราสามารถผ่านความตายได้เอเมนไหมโอเคพี่น้องคุณหมอไก่จะตอบสนองหรือเปล่าครับตอนนี้ต้องถามเพราะว่าในครอบครัวผมช่วงนี้อาจจะวุ่นวายนิดหน่อยเพราะว่ามีพ่อแม่ของพ่อของลูกหยีเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องถามแต่ละกันแต่ละคนซึ่งกันและกันเอเมนให้เราขอบคุณพระเจ้าสละอาจารย์หมอด้วยกันตบมือดีไหมคะพี่น้องคะในวันนี้พระเจ้าได้ท้าทายเราและบอกว่าการขอบพระคุณเนี่ยมีฤทธิ์อำนาจมากกว่าที่เราคิดบางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามองข้ามในสิ่งที่เป็นเรื่องประจำวันแล้วเราลืมไปว่าทุกอย่างที่เรามีทุกสิ่งที่เราเป็นล้วนแล้วแต่เป็นของพระเจ้าที่พระเจ้าให้กับเราเนี่ยเป็นพระคุณของพระเจ้าและพระเจ้าไม่ได้ให้แค่เพียงพอให้เรามีชีวิตอยู่รอดเท่านั้นแต่พระองค์ประทานให้กับเรามากเกินกว่าที่เราขอหรือคิดนะคะพี่น้องแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์หมอยกตัวอย่างเกี่ยวกับขนมเข่งนะคะรู้สึกว่าจะโดนพาดพิงเพราะตัวเองชอบขนมเข่ง ค่ะสิ่งที่อาจารย์หมอยกขึ้นมาเนี่ยก็คือว่ามันเป็นเรื่องหัวใจมันเป็นเรื่องท่าทีไม่ได้เป็นตัวอักษรว่าอันนี้ทานได้อันนี้ทำได้อันโน้นทำไม่ได้เพราะอันนั้นเรียกว่าธรรมบัญญัติแต่เมื่อท่าทีหัวใจของเราต้องการที่จะเชื่อมต่อกับพระเจ้าเมื่อท่าทีหัวใจของเราต้องการที่จะสำนึกในพระกรุณาที่คุณของพระเจ้าแม้สิ่งที่แย่ที่สุดในชีวิตของเราเราก็สามารถที่จะเลือกหาในสิ่งที่ขอบคุณพระเจ้าได้นะคะที่จริงหมอไก่มีตัวอย่างอันนึงนะคะมีครอบครัวนึงอันนี้น่าจะเคยเล่าแล้วแต่ว่ารู้สึกชอบเรื่องนี้มากแล้วก็เล่าอีกมีครอบครัวนึงเนี่ยเขามีไม่มากแล้วในบ้านเนี่ยมีช้อนซ่อมอยู่แค่คู่เดียวเขาก็เลยทำให้เป็นเรื่องที่ขอบคุณพระเจ้าโดยการที่บอกว่าเอาล่ะวันนี้ใครจะเป็นคนได้ใช้ช้อนซ่อมนี้ทำให้เป็นเรื่องน่ายินดีแทนที่เขาจะบ่นแทนที่จะบอกว่าทำไมถึงบ้านเราถึงจนขนาดนี้แต่เขาใช้ช้อนซ่อมคู่นี้เนี่ยในการทำให้เป็นเรื่องน่ายินดีโดยการบอกว่าวันนี้ให้คุณแม่เป็นคนใช้ช้อนซ่อมเพราะวันนี้เป็นวันพิเศษเป็นวันที่เราขอบคุณที่คุณแม่ทำอาหารให้แล้วทุกคนก็ทานอาหารกันด้วยความอร่อยอร่อยแล้วก็มีใจขอบพระคุณอย่างน้อยเรามีหนึ่งคู่นะคะพี่น้องท่านสามารถที่จะเลือกขอบพระคุณพระเจ้าได้และการขอบพระคุณพระเจ้าจะนำมาซึ่งการปลดปล่อยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอย่าลืมว่าพระเจ้าใส่พลังงานเท่าเทียบเท่ากับปรมาณูมากกว่าปรมาณูในชีวิตของเราไม่ใช่เป็นด้านพลังงานภายนอกอย่างเดียวนะคะแต่พลังงานนั้นเป็นพลังงานที่อยู่ภายในของเราทำให้เราสามารถข้ามภูเขาทุกลูกได้ทำให้เราสามารถที่จะเผชิญสิ่งที่มันยากได้ทำให้เราสามารถที่จะขอบพระคุณแม้มีสิ่งที่ไม่น่าจะขอบคุณพระเจ้าโอเคพี่น้องสุดท้ายนี้ขอพี่น้องยืนขึ้นดีไหมคะวันนี้เราจะขอบคุณพระเจ้าด้วยกันให้พี่น้องตอบสนองต่อพระเจ้าในวันนี้โดยการที่นึกถึงหนึ่งสิ่งอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆหรืออาจจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้ที่พี่น้องเผชิญอยู่ในชีวิตแล้วก็เริ่มต้นขอบคุณพระเจ้าหนึ่งอย่างขอบคุณจะออกเสียงเบาๆหรือว่าจะพูดในใจก็ได้นะคะดิฉันจะให้เวลาสักครู่หนึ่งที่เราจะขอบคุณพระเจ้า